Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight News ทวีสอดส่องอัดรัฐบาลควรคลอดกฎหมายกัญชาให้เสร็จดีกว่าปล่อยกฎกระทรวงแล้วค่อยตามควบคุมชี้ไม่ใช่ส่งเสริมเศรษฐกิจแต่กำลังกลายเป็นค้ายาเสพติด2สิงหาคม2565พันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติกล่าวถึงภาพรวมเรื่องปัญหายาเสพติดว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ประกาศเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญแต่พบว่าหลังจากประกาศมา4ปีแล้วปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดมากทำให้เกิดผลกระทบเกี่ยวกับยาเสพติดค่อนข้างรุนแรงการแก้ปัญหาเป็นภาพที่สำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลได้เสนอประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งกฎหมายนี้เสร็จไปเมื่อวันที่9ธันวาคม2564และเป็นกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติดถ้าทุกหน่วยงานได้บูรณาการจะเกิดประโยชน์แต่กฎหมายนี้มีลักษณะว่าทุกหน่วยงานต้องไปออกกฎกระทรวงเป็นกฎหมายประกอบเป็นกฎหมายอนุบัญญัติต่างๆวันนี้ทราบว่ากฎกระทรวงยังไม่ออกมาผ่านมา 8-9 เดือนแล้วที่สำคัญขณะที่อนุบัญญัติยังไม่ออกกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศที่ทำให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดอันนี้จะมีผลกระทบอย่างยิ่งเนื่องจากกัญชาต้องยอมรับว่าสหประชาชาติยังให้เป็นยาเสพติดอยู่หลายคนไม่ปฏิเสธเรื่องกัญชาสำหรับทางการแพทย์แต่กัญชาเรื่องเศรษฐกิจก็ดีหรือกัญชาที่ขัดกับหลักการอันนี้เป็นเรื่องที่เราขัดเพราะว่าโดยหลักการกันไว้ดีกว่าแก้ทั้งนี้การป้องกันยาเสพติดต้องสำคัญกว่าการบำบัดยาเสพติดเพราะการบำบัดยาเสพติดมีผู้ติดยาเสพติดอยู่แล้วเหมือนเป็นการทำลายทั้งชีวิตเพราะว่าเรื่องยาเสพติดมีผลกระทบมากที่เป็นห่วงคือรัฐบาลเอายาเสพติดเป็นเรื่องการเมืองถือว่าไม่ควรให้อภัยเพราะจะทำให้คนทั้งประเทศแม้แต่10คน20คนมาติดยาเสพติดเป็นเรื่องน่าอันตรายจนถึงวันนี้รัฐบาลก็ยังปฏิเสธเนื่องจากว่าประกาศของกระทรวงสาธารณสุขถ้าเรายังไม่พร้อมกฎหมายลูกที่เราแก้กันมาเราควรจะยังคงกัญชาเป็นยาเสพติดรอให้กฎหมายลูกเสร็จก่อนในระหว่างนี้เราจึงเห็นว่าแม้แต่ในกรุงเทพในกลางเมืองหลวงหลายแห่งเปิดประกาศขายกัญชาอย่างเสียหายมากดังนั้นจึงถือว่าเป็นยุคเศร้าของสังคมไทยเลขาธิการพรรคประชาชาติระบุพลตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าการจะวัดคุณภาพของคนต้องวัดที่ทำให้คนมีปัญญาหรือมีความรู้แต่ตอนนี้รัฐบาลกลับส่งเสริมกัญชาไม่เสรีก็เสรีอันนี้เป็นอันตรายถือว่าการที่ลงทุนพัฒนาประเทศแต่เมื่อคนในประเทศจำนวนมากจะต้องเป็นคนปลูกผักและหน่วยราชการก็เสียงบประมาณไปจำนวนมากกับการป้องกันยาเสพติดแต่การป้องกันยาเสพติดที่ดีที่สุดคือทำให้ยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่นี่ทำให้ถูกกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่อันตรายไม่มียุคใดสมัยใดที่ไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้แล้วปล่อยให้ยาเสพติดไม่เป็นยาเสพติดแล้วเราไม่มีหน้าที่จะไปยืนดูในโลกต่างๆเขาก็ยังตกใจแล้วก็เชื่อว่าอีกสักระยะหนึ่งถ้าไม่เร่งแก้โดยด่วนปล่อยเวลาแม้แต่วันเดียว2วันมันก็ยากกับการป้องกันขนาดมีกฎหมายก็ยังป้องกันไม่ได้พันตำรวจเอกทวียังกล่าวถึงสาเหตุของปัญหาที่ทำให้คนไทยถูกจับตาหรือถูกตรวจค้นเมื่อเข้าออกระหว่างประเทศโดยต้นกำเนิดมาจากรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลมีรัฐมีนโยบายและรัฐบาลไม่ป้องกันยาเสพติดทั้งยังเอายาเสพติดเป็นเรื่องกับการเมืองเอาผลประโยชน์ทางการเมืองต้องยอมรับว่าบางพรรคผลักดันเรื่องกัญชาเพราะว่าบางทีการหากินกับวัตถุหรือหากินกับเงินโดยไม่เห็นคุณค่าของชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์เราก็เป็นตัวตลกของอาเซียนเป็นตัวตลกประเทศต่างๆจะเห็นว่ามีรัฐมนตรีบางคนอ้างบางประเทศเขาเห็นไทยเอากัญชาไม่เป็นยาเสพติด
ก็จะศึกษาว่าจะเอากัญชามาทางด้านการแพทย์คนพูดรัฐมนตรีหน้าละอายใจการศึกษาวิจัยเป็นเรื่องปกติอินโดนีเซียเมื่อไม่กี่วันก่อนมีการยึดประเด็นเมืองไทยอยากจะศึกษากัญชากับเรื่องการแพทย์และสภาอินโดนีเซียก็ปฏิเสธเพราะว่าองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับกัญชางานวิจัยไม่มีคุณภาพพอที่จะเอามาใช้ทางการแพทย์แต่ของเราไม่ออกกฎหมายป้องกันกัญชาสำหรับไปเสพทางด้านการสันทนาการก็ไม่มีการป้องกันอันนี้อันตรายก็ไม่เห็นด้วยว่าจะเอากัญชาเป็นเศรษฐกิจเพราะว่าการหากินกับเศรษฐกิจเชิงที่เอายาเสพติดไปหากินไม่ต่างอะไรกับนักค้ายาเสพติดเลขาธิการพรรคประชาชาติกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่นทีวีอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ